เอาอย่างนี้นะฮะ5ถึง31เนี่ยเป็นบัญชีตรงๆส่วนเส้นทางที่1ถึง2ถึง3ถึง4เนี่ยมันมีการผ่านเขาเรียกว่าบัญชีม้าไปบางส่วนนะครับแต่รายละเอียดของมันท่านเห็นไหมฮะ1 2ไม่พูดถึงแล้วนะจะมาพูดถึงไอ้ตรงเนี้ยนะฮะข้อมูลพวกนี้เนี่ยฮะทางผมไม่ได้เมคขึ้นไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะฮะเป็นข้อมูลที่มีการพิสูจน์ทราบค่อนข้างชัดเจนแล้วอันนี้คือเส้นทางการเงินที่ไหลเข้าจริงตามนี้ฮะครับแล้วเส้นที่32ถึง34อันนี้เป็นเส้นทางการเงินที่มีรายชื่อของคนไหนสุรเชษฐ์เข้าไปเกี่ยวข้องถูกมั้ยครับไม่มีก็ผมถึงบอกไงว่า32กับ33เนี่ยถ้าดูดีๆนะฮะกลับไปอีกทีตรงมันจะอยู่แค่ผังนี้ฮะมันจะไม่มีพลตรีสุริเชษฐ์หักพานเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในเส้นเงินเลยท่านยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่มีสิ่งที่เขาจะเชื่อมโยงไปยังไงอันนี้ท่านก็ต้องไปถามทางพนักงานสอบสวนแล้วแหละ